สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beer on Brief กับผมธนงขันทองครับอัฟกานิสถานนะครับเป็นประเทศที่มีแร่ธาตุนะครับอุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยทีเดียวตอนนี้ทั้งโลกนะครับจับตาดูอัฟกานิสถานหลังจากที่สหรัฐอเมริกานะครับถอนทัพออกไปแล้วก็พวกตาลิบันนะครับเข้าไปครอบครองนะครับอัฟกานิสถานนะครับตามรายงานของนิตยสาร The Diplomat นะครับเชื่อกันว่าอัฟกานิสถานเองมีแร่เอิร์ธนะครับมีมูลค่ารวมกัน 1-3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนี้เองนะครับอัฟกานิสถานยังมีเหล็กทองคำนะครับทองแดงเงินนะครับสังกะสีนะครับรวมทั้งแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งเพชรพลอยด้วยผู้ที่ได้ประโยชน์นะครับอย่างมากเลยทีเดียวนะครับจากอัฟกานิสถานในอันดับต่อไปที่ต้องจับตาดูคือจีนนะครับเพราะว่าจีนเองออกมาประกาศว่าจะรับรองรัฐบาลตาลิบันนะครับอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็จะร่วมมือกับตาลิบันนะครับในการฟื้นฟูประเทศอัฟกานิสถานนะครับหลังจากเสร็จสิ้นสงคราม20ปีนะครับกับทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับโดยจะมีการฟื้นฟูกันนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะให้อัฟกานิสถานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนทุ่งบุหลงและติดตามโซเชียลมีเดียทางหลวงฟันไม่จำ Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง Beer Pro Bar Application และอย่าลืมกด Subscribe ดู YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ